สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างเมืองแปลงบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับรายการสร้างเมืองแปลงบ้านเป็นรายการว่าด้วยทางการเมืองว่าด้วยการสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติเพื่อความมั่นคงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความไพบูลย์ของประเทศพร้อมสันติภาพโลกถาวรวันนี้กับผมสมพรมุสิกะเป็นผู้ดำเนินรายการเข้าสู่ปี2567หรือปีมังกรทองมังกรทองก็จะเป็นเรื่องงามยามดีที่พวกเราจะได้ตั้งใจว่าจะทำความดีแล้วก็ปฏิเสธการคอร์รัปชันการทุจริตทุกชนิดเพราะนี่เป็นโรคเรื้อรังที่มีมายาวนานนับหลายสิบปีแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมได้อยู่กับท่านอนุรักษ์ดร.อนุรักษ์ตั้งปฏิธานนท์ซึ่งท่านเป็นส.ส.มุกดาหารครับ3สมัยนะครับ3สมัยอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะพูดถึงรูปธรรมรายละเอียดแห่งการต่อสู้ของท่านที่ปกป้องผลประโยชน์ของชาติแต่ได้ถูกกฎหมายหลายอย่างดำเนินการอันมิชอบท่านก็ยังต่อสู้ต่อไปสวัสดีครับท่านสวัสดีครับอนุรักษ์ครับครับก็ยินดีที่ได้ให้เกียรติรายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมเพราะว่าในสิ่งที่เราปรารถนาของรายการคือทางการเมืองนี้อุปสรรคที่สำคัญก็คือเรื่องของคอร์รัปชันคอร์รัปชันซึ่งท่านเป็นนักปราบคอร์รัปชันที่อาจจะใครเพิ่งรู้ครับนะครับแล้วก็พอสู้ถูกกระทำฟีดแบ็กกลับมาจริงๆครับนะครับก็ต้องรบกวนท่านอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับครับท่านผู้ชมท่านฟังครับผมอยากจะกราบว่าท่านที่ฟังรายการนี้มาตั้งแต่เมื่อวานคงจะเชื่อมต่อกันได้นะครับว่าเมื่อวานเราว่าถึงเรื่องของความมุ่งหมายของประชาชนเนี่ยก็คือปฏิเสธหรือไม่อยากเห็นทุจริตต่อบ้านเมืองแล้วก็มีหลายกลุ่มหลายฝ่ายซึ่งตั้งชมรมตั้งกลุ่มขึ้นมาปราบโกงแม้แต่รัฐบาลนี่เห็นเลยว่าปัญหานี้เป็นปัญหาชาติก็เลยตั้งเป็นวาระแห่งชาติและแถมร่างรัฐธรรมนูญเป็นฉบับปราบโกงด้วยแต่ปรากฏว่าคนพอไปทำตามนี้นะครับกับถูกบางสิ่งบางอย่างที่เหลือเชื่อในการที่จะปราบโกงหรือจะให้มันมีโกงกันต่อไปท่านอนุรักษ์ท่านได้ประสบปัญหานี้มาอย่างดีนะครับคือท่านเป็นอดีตส.ส.แล้วก็ท่านได้เป็นกันมาธิการงบประมาณครับเหมือนที่เขาอภิปรายกันไม่กี่วันนี่นะครับก็อภิปรายไม่กี่วันอันนั้นยังไม่ได้อภิปรายเพียงแต่ว่าแต่งตั้งที่สภาใหญ่อ่ะที่สภาใหญ่ที่ชี้เรื่องนู้นเรื่องนี้อันนั้นอันคือวาระหนึ่งผ่านไปแล้ววาระหนึ่งครับงบประมาณผ่านไปแล้วทีนี้ในฐานะที่รูปมาทำครับคือท่านนี่ทราบว่าท่านไปตรวจสอบโดยเฉพาะที่พื้นที่ของท่านบ้านของท่านเนี่ยว่ามีการขุดเจาะน้ำบาดาลขาดมาตรฐานราคาเกินความเป็นจริงในทำนองนี้นะครับเรียกว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านไปตรวจปีไหนแล้วพบอย่างไรหรือมันเป็นอย่างไรครับเชิญครับครับครับก่อนอื่นผมต้องขอเล่าเบื้องต้นให้ฟังก่อนว่าเหตุมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเหตุมันเกิดจากว่าผมไปเป็นกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณปี2564ครับพิจารณาร่างงบประมาณเมื่อเดือนกรกฎาคม2563ตั้งแต่วันที่17 21 22อันนี้เป็นกรรมธิการชุดใหญ่กรรมการพิจารณากรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณปี2564ผมก็ได้เป็นกรรมธิการครั้งที่2กรรมธิการงบประมาณแล้วก็ในวันนั้นเราก็พูดกันคือทุกกระทรวงทบวงกรมเขาก็เอาแบบแผนประมาณการมาตั้งให้หมดจนไม่มีที่จะวางอ่ะทุกกระทรวงเหรอทุกกระทรวงนั่นคือเป็นระเบียบของการเสนอของงบประมาณว่าคุณต้องมีแบบปล1ปล2ปล3ปล4ปล5ปล6ปล1 2 3 4 5 6ก็คือแบบแผนประมาณการตั้งราคายังไงยังไงเนี่ยรายละเอียดต้องตั้งไว้หมดแต่มีอยู่กรมเดียวที่ไม่ให้ก็คือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอ้าวเหรอก็มันเลยเป็นยังไงถึงไม่ให้ก็เขาไม่ยอมให้ไม่ยอมให้เราก็พูดในที่ประชุมว่าเอ้าของทุกกระทรวงทบวงกรมอื่นมีแบบแผนประมาณการดูที่พิจารณาเนี่ยรวมหมดแล้วรวมหมด
คือในประชุมตอนแรกนี่ก็ทุกกระทรวงทบวงกรมก็ต้องส่งเอกสารทั้งหมดแต่เขาก็จะจัดวาระการประชุมว่าวันนี้กระทรวงไหนก่อนหลังก็เรียงตามตัวอักษรไปทีนี้กรมกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยมันแรกๆกอไก่ไงทรัพยากรกรมเนี่ยพวกกรมเนี่ยแรกๆเลยแรกๆกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพวกนี้มันก็แรกๆพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มีคนถามผมก็เปิดไปว่าเอ๊ะทำไมราคามันสูงและไม่ใช่สูงยังไม่รู้ว่าสูงทำไมราคาตั้งเท่ากันทั้งประเทศและแบบแปลนมันอยู่ไหนประมาณการมันอยู่ไหนตั้งเท่ากันทั่วประเทศโทษนะหมายถึงว่ามุกดาหารนครศรีธรรมราชเชียงใหม่ใช่มันเหมือนทำไมราคาเดียวกันทำไมราคาเดียวกันหมดท่านสังเกตสังเกตผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมันเท่ากันทั้งประเทศไปเจาะน้ำบาดาลอยู่ปทุมธานีกับเจาะน้ำบาดาลอยู่จังหวัดสตูลจังหวัดเชียงรายทำไมราคาเท่ากันเพราะซึ่งมันไม่น่าจะเท่ากันได้ระยะทางระยะทางขนสินค้าอะไรพวกนี้มันควรจะแตกต่างกันไปแต่ว่ามันก็เป็นข้อสงสัยเราใช่ไหมเราก็มีสิทธิ์จะถามผมเรียนว่ากรรมธิการนี่มีสิทธิ์จะถามอะไรก็ได้คนที่มีของงบประมาณนี่กรมกระทรวงทุกกรมมีหน้าที่ต้องตอบครับไม่ใช่มาโต้ไม่ใช่มาเถียงมีหน้าที่ต้องตอบสิ่งที่เราสงสัยต้องชี้แจงใช่ไม่สงสัยนะใช่ แต่ว่าเขาไม่ยอมส่งแบบแปลนไม่ยอมอะไรทางกรรมธิการเขาก็เลยกำหนดว่าเอามาส่งให้นะภายในเวลากำหนดไม่รู้ก็ไม่ยอมส่งจนเลยเวลา22ไปเขาก็เลยมีคำสั่งว่าอนุรักษ์ไปเป็นอนุกรรมธิการบูรณาการ2ซึ่งมีกรมทรัพยากรน้ำอยู่ในนั้นเขาก็เลยส่งผมไปเป็นอนุด้วยเป็นกรรมธิการพิจารณาร่างวิสาวิสามันพิจารณาร่างงบประมาณด้วยไปเป็นอนุด้วยผมก็ไปเป็นรองอนุกรรมการคนหนึ่งเพราะว่าประธานกรรมธิการทุกอันจะเป็นฝ่ายรัฐบาลใช่ครับเราเป็นฝ่ายเราเป็นฝ่ายค้านผมก็เป็นรองหนึ่งถามว่าผมเป็นคนหนึ่งในเสียงเดียวนะครับฉะนั้นนี่พอเราลงไปในอธิบดีกรมน้ำบาดาลตอนนั้นนายศักดาวิเชียรศิลป์ผมว่าชื่อได้เลยขณะเกิดเหตุนะขณะเกิดเหตุเขาก็ส่งแบบแปลนไม่ได้ส่งแบบเขาส่งรายละเอียดไปให้ที่กรรมธิการงบประมาณวันที่31กรกฎาคมและเขาอ้างว่าไปฝากไว้ให้ผมที่คอนโดอะแต่ว่าเขาไปฝากไว้จริงแต่ผมไปเปิดดูแล้วมันไม่มีแบบแปลนและประมาณการมันเป็นเพียงแค่ไปถ่ายเอกสารเริ่มสีขาวคาดแดงซึ่งเขาแจกกันทั่วอยู่แล้วว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้งบประมาณเท่าไหร่ขอนแก่นได้เท่าไหร่มุกดาหารเป็นรายละเอียดว่าจังหวัดไหนได้งบประมาณเท่าไหร่เท่านั้นแต่ไม่สามารถดูได้ว่าแพงหรือถูกถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ส่งแต่เขาอ้างว่าส่งพอไปลงถึงอนุจะมีการประชุมกันวันที่5สิงหาเข้าไปประชุมปั๊บกรมน้ำบาดาลเข้ามาผมมาเข้าไปสายประมาณ10นาทีอธิบดีถักตาก็บอกว่าส่งให้อนุรักษ์หมดแล้วแบบแปลนเพราะว่ากรรมธิการอนุกรรมธิการเขาถามเพราะว่าในอนุกรรมธิการก็กำหนดว่าทุกกระทรวงทบวงกรมที่เราจะดูว่าของถูกหรือแพงเสนอมามันเหมาะสมหรือไม่ต้องดูแบบแปลนและประมาณการเท่านั้นครับถ้าไม่ดูจากแบบแปลนและประมาณการจะถามว่าและจะให้กรรมธิการอนุกรรมธิการไปดูที่ไหนล่ะมันต้องดูจากแบบแปลนและประมาณการถึงจะรู้ว่าถูกหรือแพงเอาล่ะทีนี้เขาก็ให้แต่ว่าไม่ใช่ตรงตามวัตถุประสงค์ใช่พอวันนั้นเขาบอกว่าให้ผมเข้าไปถึงผมก็บอกเอาประธานก็ถามผมเอาสอนรักดูแบบแปลนและประมาณการของกรมน้ำบาดาลแล้วเป็นไงโอเคไหมผมบอกแบบแปลนอยู่ไหนมันไม่มีผมก็ยกไปเนี่ยคุณดูดิเขาก็นั่งอยู่ตรงหน้าไหนล่ะแบบแปลนคุณมันไม่มีอยู่ในที่คุณส่งอ่ะมันไม่มีสุดท้ายก็เลยต้องเอาแบบแปลนขึ้นจอเพื่อพิจารณาวันนั้นเลยขึ้นคือยืนยันว่าต้องสไลด์สไลด์ขึ้นให้ดูพอขึ้นไปปุ๊บเกิดปัญหาทันทีคนเห็นก็ตกใจวันนั้นมีอนุกรรมการมีท่านสุทินคลังแสงก็เป็นนะครับมีท่านสรัญวุฒิสรัญเกตก็เป็นแล้วก็มีจักรรัฐผู้ช่วยมีนางแนนบุญยธิดาสมชัยเป็นประธานและมีกรรมการอีกหลายคนเอาละครบคณะคนดังๆทั้งนั้นขึ้นไปมันมีปัญหาถามว่าในแบบนั้นน่ะในแบบที่มีปัญหากันก็คือแบบก่อสร้างน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำราคา 333,800 บาทต่อ1หน่วยต่อ1แห่งนะพอเอาขึ้นไปปั๊บมันก็เลยเป็นประเด็นปัญหาเพราะอยู่ในนั้นมันมีข้อความว่าค่าขุดเจาะ 171,000 บาทต่อแห่ง
พวกเราก็สงสัยว่าเอ้าคุณจะไปเบิกได้ยังไงเพราะรถก็รถหลวงเพราะรถน้ำบาดาลคุณซื้อคันละ90ล้านในนั้นก็คุณมีค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางค่าที่พักมันอยู่ในนั้นหมดแล้วแล้วทำไมคุณไปเอาค่าขุดเจาะน้ำบาดาลพอลงใต้ใบประมาณการนั้นมีค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องซัมเมอร์สูบน้ำอีกแสนกว่าบาทรวมกันเป็น300,000กว่าและมีรายละเอียดอย่างอื่นด้วยอย่างนี้หน่อยรวมกันหลักๆเป็น300,000กว่าบาทเขาก็สงสัยว่าสำนักงบประมาณผ่านงบประมาณมาได้ยังไงเอาค่าขุดเจาะ 170,000 บาทต่อหลุมซึ่งจริงๆต้องตั้งในไม่ที่จริงต้องตั้งในหมวดค่าใช้สอยค่าครุพันธ์ก็ต้องค่าครุพันธ์ต้องแยกออกไปและมารวมเป็นยูนิตคอสเบิกเงินเหมาจ่ายเราก็ถามมาเบิกแล้วไปให้ใครล่ะนายศักดาตอบไม่ได้อธิบดีท่านตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แล้วก็พูดกับผมด้วยนะขู่กันในที่ประชุมนะขู่ผมเลยเริ่มขู่ผมเลยว่าอนุรักษ์ท่านพูดกับผมว่าท่านอนุรักษ์พูดกับผมอะไรผมอัดเทปไว้หมดนะผมอัดเทปก็มาเปิดดิทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าผมเรียกเงินเขาวันที่4กลางคืนไงเขาว่าที่ว่าไม่ที่ในเรื่องในเรื่องนะเขาก็บอกอนุรักษ์พูดอะไรกับผมเขาอัดเทปไว้หมดเอาอัดเทปก็มาเปิดดิทำไมอ่ะผมจะไม่กลัวอะไรล่ะผมเรียกเงินคุณเหรอผมไม่ได้พูดกันเป็นข่าวตอนนั้นเป็นข่าวตอนนั้นยังพอเขาโกรธปุ๊บ เขาก็ลุกออกไปลุกเดินไปห้องน้ำอีกสักพักเขาเดินกลับมาตอนนั้นก็เขาตอบไม่ได้ไงกรรมธิการกรรมธิการก็กำลังรอเขาอยู่เขาออกไปเขาเดินออกไปข้างนอกโมโหว่าหน้าแดงเลยเดินออกไปเสร็จแล้วพอกลับมาเขาก็ยืนอยู่ข้างประธานเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่จบหรอกมีอนุกรรมการเรียกเงินผม5 ล้านบาทเมื่อคืนนี้เขาเก่าในไม่พูดต่อหน้าคนเยอะแยะแต่ไม่ได้บอกว่าใครเรียกไม่ได้เอ่ยชื่อใครพูดกลางที่ประชุมพูดกลางที่ประชุมพูดยืนคืดพูดกลางที่ประชุมว่าไม่จบหรอกเรื่องนี้มันมีคนเรียกเงินผม5 ล้านบาทนั่นดิน่าทีนี้เป็นข่าวใหญ่ในสรัญวุฒิก็ไม่ยอมสรัญวุฒิสันเกตก็ไม่ยอมสรัญวุฒิก็ยกมือเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้มันไม่ได้หรอกอย่างนี้มีกรรมการหนุนกรรมการไหนไปเรียกเงินผมไม่ยอมงั้นต้องไปแถลงข่าวกันนายสรัญวุฒิกับนายศักดาก็เดินไปเพื่อจะไปแถลงข่าวนะตามที่อ้างนะพอเดินไปถึงกลางทางอันนี้ตอนนายสรุธมาให้การทีหลังนะเดินไปถึงกลางทางนายสรุธถามว่าเฮ้ยใครเรียกเงินเองวะถามศักดานะศักดาตอบว่าไม่มีใครเรียกหรอกพูดไปอย่างนั้นแหละโมโหมันทีนี้สรุธก็เลยบอกเอ้าเมื่อกี้เองพูดกับอนุรักษ์ไว้นี่ว่าอัดเทปอะไรไว้หมดเทปเธอก็ไม่มีหรอกขู่ไปอย่างนั้นแหละเขาพูดแบบนี้นะนี่คือคุณสรุธเขาใช่มาบอกที่ตอนสอบสวนนะตอนสอบสวนครับมาเบิกความที่ศาลด้วยอ๋อให้การที่ศาลด้วยนะที่ศาลด้วยเสร็จแล้วก็แสดงว่านายศักดาพูดเองว่าไม่มีใครเรียกพูดไปเพราะโมโหขู่มันไปอย่างนั้นแหละท่านคิดดูนะครับฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องพอวันที่5โวยวายปุ๊บนายศรีสุวรรณจันยาไปยื่นร้องเรียนวันที่10สิงหาอ้าวเหรออ่า10สิงหานะห่างกัน5วันนะวันที่11สิงหาเนี่ยปปชเรียกนายศักดาไปให้การวันเดียวนะเรียกไปให้การเคยมีที่ไหนอาจารย์เคยมีไหมไม่มีอ่ะนี่ไงคดีผมเนี่ยคิวปปชนี่ยาวเหยียดเกียรติเมืองใต้นี่ไงคดีผมนี่ไงคดีผมนี่ไงวันเดียวเรียกไปเลยเรียกนายศักดาไปให้การเลยเรียกอธิบดีไปชี้แจงเลยเรียกที่ไปชี้แจงเลยยื่นวันนี้พรุ่งนี้นายศักดาก็ไปให้การนะแต่นายศักดาก็ไม่ได้บอกว่าผมอีกนะไม่บอกว่าผมเป็นคนเรียกเงินอีกนะในวันแรกนะถามว่าปปชทั้งหมดเนี่ยอนุกรรมการเนี่ยตามระเบียบวิธีไต่สวนของปปชมาตรา50เนี่ยจะต้องแต่งตั้งมอบหมายให้ไปดำเนินการวิธีไต่สวนมาตรา50ของปปชเพิ่งบัญญัติขึ้นหลังจากรัฐธรรมนูญปี60นี้ครับอาจารย์ได้ออกใบก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลามีใครร้องปปชปุ๊บนี่ปปชก็จะตั้งอนุกรรมการไปไต่สวนหมดสอบสวนหมดคดีเลย 2-3 หมื่นคดีทำไม่ทันแล้วก็ขาดอายุความไปเยอะแยะเขาก็เลยมาออกระเบียบใหม่เพิ่มเติมว่าต่อไปนี้มีใครร้องเรียนมาจะต้องมีการไต่สวนเบื้องต้นมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการไปกล่าวหาบุคคลซึ่งว่ามีการทุจริตนั้นเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนขั้นพื้นฐานเลยคุณต้องทำให้เรียบร้อยก็เป็นโทษทางอาญาด้วยใช่โทษทางอาญาด้วยงั้นคุณต้องไต่สวนเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวโทษไอ้ไต่สวนเนี่ยหมายถึงตั้งคณะกรรมการหรือว่ามันเป็นกฎหมายบอกว่าจะต้องให้กรรมการปปชตั้งหรือมอบหมายคำว่าตั้งหรือมอบหมายก็ต้องเป็นหนังสือถูกไหมครับครับมอบหมายด้วยวาจาได้ไหมอาจารย์ไม่ได้นะเห็นไหมอันนี้มันไม่มีในคดีผมตกลง
ไม่มีไม่มีการมอบหมายไม่มีการแต่งตั้งแสดงคนนึงมาเรียกคนนึงสอบเลยใช่ใช่ไหมใช่แสดงว่าคดีผมนี่ฟ้องผมไม่ได้ตั้งแต่แรกผมก็ต่อสู้ไว้ในชั้นที่อุทธรณ์ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาผมก็ต่อสู้ไว้แล้วว่ากรรมการไต่สวนปปช.เนี่ยก็ผิดระเบียบมาแต่ต้นคือมันไม่มีอำนาจอ่ะและมาไต่สวนผมได้ยังไงเมื่อมาไต่สวนผมแล้วยังไม่พอนะตามมาตรา50นี่วรรคต่อไปนี่บอกว่ากรรมการไต่สวนเบื้องต้นจะต้องทำเป็นคณะก็คือทำคนเดียวไม่ได้ต้องทำเป็นคณะทีนี้ผมไปดูในรายชื่อที่เซ็นที่ให้นายศักดามาเบิกความ7คนเนี่ยก็ทำเป็นคณะอยู่7คนแต่คำสั่งตั้งมีไหมไม่มีไม่มีไงเนี่ยแต่นี้ทำเป็นคณะผมก็เลยถามนะตอนขึ้นศาลผมเป็นทนายเองผมก็ซักเจ้าหน้าที่ปปช.คนหนึ่งบอกว่ากรรมการ7คนคุณเห็นด้วยกันหมดเหรอมันบอกเห็นด้วยกันหมดไหนหลักฐานผมถามไม่มีมันก็ไปไม่เป็นไม่มีผมก็ถามต่ออีกและก็วรรคท้ายของมาตรา50บอกว่าจะต้องทำบันทึกรายงานความเห็นไปที่คณะกรรมการปปช.เพื่อชุดใหญ่ก่อนชุดใหญ่เพื่อจะสั่งตั้งกรรมการอนุกรรมการไต่สวนหรือไม่ถูกต้องตามที่รายงานนี้ก็ไม่มีเมื่อไม่มีผมถามว่าแล้วคณะกรรมการปปช.เอาอะไรมาเสนอแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนผมโดยมีนางสุภาเป็นประธานอ๋อกรรมการปปช.คนหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะเป็นประธานรองปลัดกระทรวงเป็นประธานไม่ใช่รองปลัดกระทรวงก็นั่นสมัยก่อนอ๋อนั่นสุภาดีวันที่12นี่ก็หมดแล้วอีก2วันนี่ลงจากตำแหน่งแล้วเขาจะครบ65ใช่ไหมครบ70ปีครบ70ปีวันที่12กันยาไอ้สยองมกราเนี่ยหมดแล้วอีก2วันอีก2วันหมดแล้วอีก2วันหมดแล้วฉะนั้นผมถามว่าคณะกรรมการปปช.เอาอะไรล่ะมาเสนอแต่งตั้งอนุกรรมการเพราะไม่มีใครเสนออาจารย์ไม่มีใครเสนอแล้วคุณเอามาจากไหนลอยๆขึ้นมาทั้งนั้นอันนี้หมายถึงผมเข้าใจแล้วว่าแล้วทำยังไงถึงเขาสรุปไปส่งพนักงานอัยการฟ้องท่านในศาลฎีกาก็ส่งไปอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวๆอธิบายขั้นตอนนี้หน่อยเพราะท่านข้ามไปว่าที่ชี้แจงเนี่ยมันไม่มี1 2 3 4 5แต่ว่าเขาก็ไปตั้งอนุขึ้นมาโดยมีสุภาเป็นประธานนางสุภาก็ไปไต่สวนนั่นนี่แล้วก็ไปไต่สวนเห็นพ่อบกพร่องเยอะแยะนะเห็นนายศักดารายงานไปที่รัฐมนตรีท่านนั้นท่านวราวุฒิเป็นรัฐมนตรีใช่คุณท็อปรายงานในหนังสือรายงานว่าถูกเรียกเงินไม่มีชื่อผมนะในหนังสือนั้นวันที่10สิงหาบอกว่าเขาถูกเรียกเงิน5ล้านบาทและก็นายพาดลซึ่งเป็นอธิบดีกรมทรัพย์น้ำถูกเรียกเงิน10ล้านบาทจากเบอร์โทรศัพท์ของผมมีแต่เบอร์โทรศัพท์นะครับหลังจากนั้นนายพาดลเนี่ยมาให้การปปช.ว่าไม่ได้อนุรักษ์ไม่เคยเรียกเงินนายพาดลไปให้การชั้นศาลว่าอนุรักษ์ไม่เคยเรียกเงินปปช.ก็เห็นหนังสือฉบับนี้ว่านายศักดารายงานเท็จต่อผู้บัญชาแต่ปปช.ก็ยังเชื่อหนังสือโกหกนี้โอ้ขนาดรายงานไปยังรับปลัดกระทรวงนะผ่านปลัดก่อนผ่านปลัดจตุพรบุรุษพัฒน์ก่อนแล้วไปถึงรัฐมนตรีเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นเท็จอยู่แต่กรรมการปปช.ที่อนุเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาชุดที่2เนี่ยก็ยังวินิจฉัยว่าหนังสือฉบับนี้เชื่อถือได้แม้แต่จะมีคำที่ว่าถูกนายพดลเรียก10ล้านแต่นายพดลไม่เรียกเนี่ยก็เป็นคนละเรื่องกันกับเรียก5ล้านนะท่านดูคิดแบบนั้นนะครับทีนี้ก็หมายถึงว่าพอสรุปว่าเขาเห็นตามที่อธิบดีว่าก็เลยดำเนินการรายละเอียดมันเยอะมากอาจารย์ไม่เป็นไรเอาเราก็หมายถึงว่าผมจะข้ามไปดีกว่าคือรายละเอียดในสำนวนนี่มันเยอะมากเยอะมากจนเดี๋ยวผมส่งให้เรื่องนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับพอผมถูกตัดสินจำคุก6ปีผมก็ทำหนังสือไปถึงสื่อมวลชนที่มาถึงอาจารย์ฉบับหนึ่งผมส่งหลักฐานให้หมดว่าตัดสินยังไงในหัวข้อเนี่ยผมเขียนว่า เรื่องมาตรฐานการพิสูจน์หนึ่งมาตรฐานความพิสูจน์ความผิดในคดีอาญาที่มีโทษถึงประหารชีวิตกรณีมีนายศักดาวิเชียรศิลป์เป็นพยานปากเดียวนะปากเดียวให้การไม่อยู่กับร่องกับรอยอันนี้ผมเขียนตามคำพิพากษาความเห็นส่วนตัวของศาลท่านหนึ่งนะมี2ท่านที่ไม่เห็นด้วยที่ได้ลงโทษผมเนี่ยฉะนั้นเนี่ยนายศักดาโกหก8ครั้งในจำนวนแม้กระทั่งแล้วก็ให้การไม่อยู่กับร่องกับรอยเนี่ยแต่ศาลฎีกาลงโทษผม6ปีเนี่ยผมก็เลยส่งไปให้ทุกคนในกระบวนการยุติธรรมดูเราก็เพื่อทราบโดยทั่วกัน
เพื่อจะให้ทุกคนเห็นเป็นกรณีศึกษาว่าในกรณีที่ตัดสินผม6ปีจำคุก6ปีมีพยานอยู่ปากเดียวคือนายศักดาโกหก8ครั้งและเอาพยานปากนี้มาลงโทษผมถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ผมเคารพในคำพิพากษานะครับแต่ผมไม่เห็นด้วยเป็นสิทธิ์ของผมถูกไหมครับก่อนหน้านั้นผมไม่เคยพูดเพราะอะไรเพราะว่าผมยังต่อสู้คดีอยู่หลังจากผมยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแล้วผมถึงออกมาเปิดเผยได้เพราะว่าผมจบแล้วนี่เพราะว่าคำพิพากษาก็ไม่ได้เป็นคำพิพากษาที่มันประกาศในราชกิจจาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องต้องเปิดเผยอยู่แล้วครับก็อันนี้ใช่ไหมที่เดี๋ยวนะเนี่ยที่อันนี้ที่ผมอุทธรณ์ว่ามีอุทธรณ์อะไรด้วยเนี่ยอันนี้หมายถึงคำพิพากษาที่ท่านเผยแพร่ไปให้กระบวนการยุติธรรมหรือคนรักความเป็นธรรมสื่อมวลชนดูอันนี้คือค่าอุทธรณ์ไปอันนี้คืออุทธรณ์นะไม่ใช่คำพิพากษาคำพิพากษามันจะอยู่ในคิวอาร์โค้ดด้านหลังอาจารย์เดี๋ยวมาเปิดให้อาจารย์ดูขออาจารย์คำพิพากษารายละเอียดสัญญารายละเอียดต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในมันอยู่ในตัวนั้นอยู่ในตัวนั้นนี่คำพิพากษาเนี่ยรายละเอียดมันอยู่ในนี้ครับ QR code อ๋อนี่ๆให้ดูกล้องดูมี QR code กล้องดูทางนี้เนี่ยกล้องนี้นะเนี่ย QR code เนี่ย QR code ครับครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ทำให้ทุกคนในกระบวนการยุติธรรมนี่เห็นว่าในคดีผมเนี่ยผมเคารพในคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับครับผมไม่ได้ก้าวล่วงแต่เมื่อมีคำพิพากษาออกนี้มันเป็นข้อสงสัยเยอะแยะที่ผมสงสัยผมก็อยากให้คนในกระบวนการยุติธรรมเห็นว่าสิ่งที่แบบนี้ถูกต้องหรือไม่ท่านฎีกาไปยังที่ประชุมใหญ่ใช่ไหมผมเลยออกมาเปิดเผยได้ท่านเลยเปิดเผยอันนี้มันมีอยู่ปรากฏต่อสาธารณะได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วครับไปอยู่ในเว็บไซต์ดูในยูทูบผมได้เพราะงั้นขั้นตอนของท่านเนี่ยอันนี้อันดับเรื่องของเรื่องเลยนะก็คือเราก็ต่อสู้ตามกระบวนการตามกระบวนการนะทีนี้โทษเดี๋ยวโทษจำคุก6ปีครับแล้วมีอะไรอีกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไหมอันนั้นไปแล้วในคดีจริยธรรมตัดสิทธิ์เนี่ยผมจะถามนั่นตัดสิทธิ์ไปแล้วเดี๋ยวเพราะอันนั้นแหละผมจะถามว่า1ท่านก็โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเดี๋ยวฟ้องคดีนี้2คดีถูกฟ้องของคดีแล้ว2ฟ้องจริยธรรมศาลไหนศาลฎีกาเหมือนกันศาลเดียวกันเหมือนกันแต่คนละสำนวนนะแต่คนละสำนวนคนละองคณะคนละองคณะตกลงว่าท่านมีความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงถูกไหมถูกตัดสินวันที่6มกราคม6มกราคมไหน65ปีแล้ว65แล้วก็มาถูกตัดสินคดีอาญา25เมษายน65และที่คดีจริยธรรมท่านอุทธรณ์อุทธรณ์ไม่ได้อุทธรณ์ไม่ได้คดีที่ทำคืออุทธรณ์ไม่ได้ศาลเดียวตายเลยซึ่งมีศาลเดียวในโลกนี่คือศาลเนี่ยทางจริยธรรมไม่มีการอุทธรณ์ครับตกลงว่าอันนั้นขาดไปแล้วตกไปแล้วใช่ผมถึงบอกไงผมถึงพูดกับนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครม.หรือสส.หรือสว.เนี่ยกฎหมายจริยธรรมนี่เขาเขียนขึ้นมาเพื่อจะดำเนินการกับนักการเมืองฉะนั้นกฎหมายนี่เป็นกฎหมายที่อันตรายต่อนักการเมืองทุกคนผมเรียนแล้วนะครับว่าไม่มีอะไรเลยคืออุทธรณ์ไม่ได้เลยพูดง่ายสรุปว่าเขาจะฆ่าใครก็โยนไปนี้ก็แล้วกันก็แบบนั้นหลังจากนั้นทีนี้หลังจากมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยผมก็มาคิดกับทีมงานผมว่าไอ้ที่นายศักดานี่ปกปิดแบบแปนมาตลอดว่าไม่มีแบบนี้ไม่มีอะไรนี้ผมบอกว่าอันนี้แหละที่น่าจะเป็นมูลเหตุจูงใจของนายศักดาที่มากล่าวหาผมก็เลยทำหนังสือไปขอแบบแปลนประมาณการกับอธิบดีท่านใหม่เพราะตอนนั้นนายศักดาก็เกษียณไปอธิบดีท่านใหม่คือท่านธัญญาก็ให้แบบแปลนทันทีเลยพอให้แบบปุ๊บผมเปิดก็มีอยู่แต่ไม่ให้มีอยู่แต่ไม่ให้โอเคแล้วทำหนังสือมาด้วยว่าไม่มีครับอยู่ในสำนวนฉะนั้นพอผมได้ดูปุ๊บผมบอกโอ้โหเนี่ยแบบแปลนนี่มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เลยผมก็เลยขออธิบดีในวันนั้นเลยว่าท่านส่งคนลงไปตรวจให้ผมหน่อยท่านอธิบดีธัญญาก็ส่งคนลงไปตรวจที่ไหนที่มุกดาหาร5จุดอ๋อที่แล้วก็มีการเถียงกันอยู่ในTikTok ที่คนมาดูล้าน 300,000 วิวนี่แหละครับๆเรื่องนี้แหละพอลงไปตรวจปุ๊บพอได้แบบแปลนลงไปตรวจปุ๊บเห็นทันทีว่า1กรมทรัพยากรน้ำบาดาลซื้อของแพงก่อนอื่นที่เรื่องแพงเนี่ยผมถามก่อนว่าสำนักงบประมาณเนี่ย
ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลตั้งงบแบบนี้ได้ยังไงก็คือเอาค่าคลุพันกับค่าค่าวัสดุค่าคลุค่าวัสดุคลุพันไปรวมกับค่าแรงมารวมกันเป็นยูนิตคอสเบิกเงินหลอกจ่ายสำนักงบประมาณให้เขาตั้งเลยตอนนี้ยังตั้งอยู่นะครับปี67ยังตั้งอยู่ฝากกรรมธิการไปดูตั้งเหมือนเดิมตั้งเหมือนเดิมก็คือในแบบตัวนี้เขาไม่ทำแล้วตอนนี้พอตรวจสอบพบจุลินทรีย์เขาไม่ทำแต่เขายังตั้งงบประมาณเจาะเองไว้อยู่ในทุกโครงการของกรมน้ำบาดาลยังมีเหมือนเดิมยังมีเหมือนเดิมสรุปว่ายังมีเหมือนเดิมกรรมธิการงบประมาณชุดใหม่นี่ต้องไปดูน่าจะไปดูนะทีนี้พอท่านให้อธิบดีคนใหม่ส่งแบบแปลนี่นะแล้วส่งไปดูที่บ้านท่านนี่นะเขาสรุปมีลายลักษณ์อักษรไหมว่ายังไงคือเขาไม่ยอมให้ตรวจไงคนที่ส่งไปตรวจไม่ตรวจเอ้าท่านดูก็เถียงกันอยู่ในคลิปอยู่เนี่ยก็คนที่ส่งไปตรวจเป็นชื่อเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญของกรมนะไปถึงบางเราจะเจาะดูว่าเราจะเอาเราไม่ได้ไปเจาะโครงสร้างอะไรเราแค่ขุดดินออกการเทียบคำว่าผิดแบบนี่ไหมเพราะว่าแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนี่พูดไว้อยู่ในคลิปก็มีของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนายศักดาพูดเองว่าของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลทำไม่เหมือนกับชาวบ้านก็คือต้องเทปูนรอบท่อกันชุด6นิ้วลงไป6เมตรเราขุดดูถ้าไม่เห็นปูนก็แสดงว่าไม่ทำแล้วก็เอาโดยสรุปว่าอธิบดีท่านใหม่เนี่ยนะท่านก็ส่งคนไปก็ไม่สามารถจะตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ครับเดี๋ยวก็ฟังคือพอเขาไม่ยอมให้ตรวจสอบผมก็บอกว่าเขาส่งคุณมาตรวจสอบแต่เขาบอกว่าถ้าผมไปขุดนี่เขาจะแจ้งความผมในข้อหาทำลายทรัพย์สินทางราชการผมบอกเอาแจ้งก็แจ้งไปสิผมไม่เป็นไรแจ้งก็แจ้งเลยสุดท้ายเขาไม่ยอมให้ขุดแต่วันนั้นมีตัวแทนปปช.ท่านหนึ่งไปแต่ก็เลยไปขุดดูก็เห็นแล้วว่าเป็นท่อสีฟ้าและซึ่งมันไม่ถูกแบบแล้ว1จุดพอไปถึงแล้วจุดผู้เชี่ยวชาญที่ทางกรมทรัพยากรคุณธัญญาส่งไปนี่หนีเลยกลับไม่ยอมไปตรวจอีก5จุดเอาละทีนี้ก็เป็นนั้นว่าอันนี้คืออธิบดีท่านใหม่ก็ทำให้แล้วทำให้แล้วทีนี้ปัญหาของท่านก็คือท่านได้ดำเนินการกับคุณศักดาอย่างไรบ้างและผลมันเป็นอย่างไรบ้างครับเชิญครับตอนนี้ผมฟ้องคุณศักดาประมาณ4คดี4คดีข้อหา1หมิ่นประมาทที่ศาลเมืองกาญศาลจังหวัดนะศาลจังหวัดเมืองกาญ2ให้การเท็จต่อพนักงานที่ศาลจังหวัดนนท์4ปปช.อยู่นนทบุรีโอเคคือให้แก่ปปช.3ฟ้องที่จังหวัดนนท์นะอันนั้นคือให้การเท็จเบิกความเท็จที่ศาลเทเวศไม่ศาลอาญารัชดาศาลอาญาเบิกความเท็จศาลใหญ่ความเท็จอันที่4ก็คือรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาที่ศาลทุจริตภาค1ภาค1ก็นมเมืองนนท์ใช่ตลิ่งชันตลิ่งชันทีนี้ผลทั้ง4สำนวนอ่ะครับอยู่ในศาลอยู่ครับขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการถูกมั้ยอยู่ระหว่างอยู่ครับนี่ที่ท่านมาตรการกับคุณศักดานะครับมีหลายคนนะผมฟ้องหลายคนแต่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อในที่นี้ทีนี้ก็ลงว่าท่านกำลังฎีกาไปยังศาลที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกานะสำนวนนึงจริยธรรมนี่ก็หาว่าท่านนี่มันจบแล้วนั่นจริยธรรมมันอุทธรณ์ไม่ได้มันอุทธรณ์ไม่ได้ครับแล้วก็ท่านก็ฟ้องกับ4สำนวนแล้วก็ฟ้องอะไรท่านมาบ้างใครคุณศักดาไม่เคยฟ้องหน่อยฟ้องผมหน่อยว่าผมบอกว่าคุณเนี่ยพูดเท็จแบบครั้งฟ้องผมหน่อยที่ต้องลงว่าที่ท่านได้พิทักษ์ความเป็นธรรมในการตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลซึ่งความจริงชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการมากผมกล่าวเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์ครับผมกล่าวเรียนว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นกรมที่ดีสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายทำต่อไปครับทำต่อไปและขอสนับสนุนทำต่อไปผมมั่นใจว่าคนในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 95% เป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์ส่วนมากก็เป็นคนดีทั้งนั้นแหละแต่อีก 5% ระดับหัวเนี่ยมันสอบไปในทางทุจริตครับนะครับนี่เนี่ยเพราะว่ากรมนี้มันเป็นประโยชน์เพราะบ้านเมืองของเราเนี่ยถูกต้องแต่มันแพงไงอาจารย์ค้นหาน้ำใต้ดินอันนี้เราเห็นด้วยหมดทำต่อไปทีนี้ถ้าไปจ้างเอกชนใช่ไหมก็200,000-300,000ชาวบ้านมันก็ไม่มีสตังค์ไม่มีครับเอกชนเขาทำเบ็ดเสร็จทั้งเครื่องเลย 80,000 บาท 80,000 เหรอ 80,000 บาทผมฟังอันนี้กรม 338,800 กรมน่ะเบิก 333,800 แต่ถ้าจะทำเอง 80,000 บาทครับทั้งเครื่องทั้งสูบทั้งอะไรหมดเลยทุกอย่างเดียว 80,000 ก็ได้น้ำใช้ได้น้ำใช้แล้วค่าจอกเขาคิด 20,000 บาทเท่านั้นเองอาจารย์ไปลองไปจ้างดิมันมีทั่วประเทศเลยอยู่ในเว็บไซต์ก็มีค่าจอกเขาคิด100เมตร 20,000 บาท
แต่กรมคิด 171,000 บาทต่อหลุมทั้งที่รถหลวงครับก็โดยสรุปแล้วนะการพิทักษ์ความเป็นธรรมหรือการยังไม่สรุปที่อาจารย์บอกว่าสรุปหน่อยก็คืออย่างนี้ครับอาจารย์เพราะว่าหลังจากที่เราพบแล้วว่ามีการทุจริตเราก็ทำเรื่องร้องเรียนไปที่ปปช.ว่าซื้อของแพงอยู่ที่ปปช.แล้วก็อยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอยู่ที่อธิบดีนะครับผมบอกออกมาโต้หน่อยตอนนี้อนุรักษ์บอกว่าซื้อของแพงแล้วก็ทำผิดแบบอธิบดีฟ้องผมหน่อยฟ้องอนุรักษ์หน่อยเพราะถ้าพูดเท็จฟ้องได้อยู่แล้วนำความเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์อาจารย์ก็จะโดนด้วยเพราะมันไม่ได้เท็จผมให้อาจารย์อยู่แล้วถูกไหมครับฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราชัดเจนผมบอกว่านายศักดาโกหก8ครั้งในสำนวนนายศักดาก็ฟ้องผมสิถ้าไม่จริงอ่ะเพราะทุกอย่างเนี่ยเราพูดตามหลักฐานตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ฟ้องไม่เป็นไรถูกไหมครับเขาต้องดูสำนวนที่ท่านฟ้องไปก่อนผมบอกว่าปปช.ไต่สวนไม่ชอบด้วยกฎหมายฟ้องผมหน่อยสิออกมาโต้ดิเขามีโฆษกนี่ท่านไม่ได้ฟ้องปปช.ใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่อยากไปกล่าวถึงฟ้องอยู่นะแต่ว่าสวนเสร็จไม่เป็นไรโอเคคืออย่างนี้คือผมบอกว่าปปช.ไต่สวนไม่ชอบไม่ได้ตั้งกรรมการกรรมการไต่สวนเบื้องต้นถูกต้องครับไม่ชอบด้วยกฎหมายโฆษกก็มีครับปปช.ออกมาโต้ผมหน่อยสิครับเอาละเป็นอันว่าถูกไหมครับอาจารย์เป็นอันว่าเขาไม่กล้าโต้ก็พิจารณาไม่กล้าโต้แสดงว่าคุณยอมรับใช่ไหมแสดงว่าอย่างนั้นแสดงว่าอย่างนั้นทีนี้โดยสรุปที่ท่านเนี่ยได้ต่อสู้มาเพื่อบ้านเมืองสู้เพื่อประหยัดงบประมาณภาษีราษฎรของเราเนี่ยนะและที่ไอ้นี่หัวใจสำคัญเพราะราษฎรเขาไม่มีน้ำกินน้ำใช้เราเห็นด้วยอยู่แล้วเห็นด้วยอยู่แล้วเรื่องกรมนิธรรมเห็นด้วยอยู่แล้วแต่มันแพงไปแทนที่จุดนึงจะทำได้5จุดครับเข้าใจและตอนนี้ผมเนี่ยผมเรียนว่าในคดีที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมกราบเรียนตรงๆว่าผมไม่ได้กระทำผิดและก็ผมไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกกับใครก็ช่างผมเลยตั้งมูลนิธิอ๋อครับสรุปว่าท่านจะตั้งมูลนิธิจะดำเนินการกำลังดำเนินการจดทะเบียนอยู่จะตั้งมูลนิธิเพื่อผมบริจาคเงิน1ล้านบาทตั้งมูลนิธิครับวัตถุประสงค์ใช้ชื่อว่ามูลนิธิตั้งปณิธานนท์คือชื่อผมชื่อตามตระกูลผมนี่แหละเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลไปเยอะมากหลายปีมานี้ฉะนั้นผมจะเอาคืนเอากูบกอบกู้ชื่อเสียงให้คืนผมไปปฏิบัติหน้าที่ในการงบประมาณในนามพรรคเพื่อไทยผมก็จะกอบกู้ชื่อเสียงให้พรรคเพื่อไทยว่าผมไม่ได้ผิดนะพรรคได้ช่วยอะไรท่านบ้างหรือเปล่าอันนี้เราไม่พูดถึงดีกว่าทีนี้วัตถุประสงค์ของการตั้งก็ชื่อว่ามูลนิธิตั้งปณิธานนท์ช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์จากการกระทำของเจ้าพนักงานของรัฐโดยมิชอบโอเคนะครับในอนาคตนี่ท่านจะและจะตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินด้วยเพื่อช่วยกันผมก็จะเงิน1 ล้านบาทแล้วก็ติดตามไปและผมได้ตั้งมูลนิธิผมก็จะมาออกรายการและทีนี้ในอนาคตเนี่ยท่านเมื่อถูกตัดสิทธิ์แล้วเนี่ยท่านวางอนาคตอย่างไรหรือท่านจะสู้อย่างไรครับก็จะตั้งมูลนิธิไงผมก็จะมาเป็นผู้ตรวจสอบและผมจะมาช่วยป้องปราบปรามการทุจริตป้องกันปราบปรามการทุจริตมาตรการแรกของท่านก็คือตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อจะปกป้องผลประโยชน์ของแผ่นดินนี่นะใช่ครับครับแล้วก็มีอะไรจะพูดกับประชาชนดีไหมก็ฝากพี่น้องประชาชนช่วยดูติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วคดีผมจะเป็นอย่างไรนะครับถึงจะตัดสินออกมาอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องยอมรับในคำตัดสินเพราะมันเป็นศาลสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาคำพิพากษาส่วนตนของผู้พิพากษา9คนใหม่นะครับที่มาวินิจฉัยในคดีผมเนี่ย9คนใหม่ว่าแต่ละคนเขียนอย่างไรและคำพิพากษาถึงที่สุดเขียนอย่างไรก็จะไปลงในมูลนิธิในเว็บไซต์มูลนิธิถมเพื่อจะเป็นกรณีศึกษาต่อไปก็ช่วยกันติดตามนะช่วยกันติดตามครับเพราะงั้นอันนี้คุณก็ได้ต่อสู้ครับเพื่อผลประโยชน์ของชาติของแผ่นดินครับครบถ้วนแล้วนะครับครับท่านผู้ชมท่านฟังครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านส.ส.ที่มีความตั้งใจดีในการจะพิทักษ์สมบัติของชาตินะครับต้องขอบคุณท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องประชาชนครับท่านผู้ชมท่านฟังที่เคารพครับการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและก็การทุจริตประพฤติมิชอบนี้นะครับเป็นเรื่องหัวใจสำคัญของเราต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ต้องอย่าให้ใครทุจริตเหมือนเราพูดกับเด็กๆที่โรงเรียนจนมาถึงโตขึ้นว่าให้ปฏิเสธการคอร์รัปชันหรือทุจริตนี้นะครับ
ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องดีงามมีจริยธรรมที่สูงส่งแต่กลับได้ผลกระทบกลับมาอย่างนี้เพราะงั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมท่านฟังที่ได้ติดตามรายการนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ต้นกับผมพร้อมทั้งคุณรักจะขอลาท่านผู้ชมท่านฟังด้วยแล้วเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ